รสชาติยังไงมันก็ไม่ได้สบายอะไรมากนะคะแต่ก็เหมือนแบบเรากลับมาเยี่ยมบ้านนอกเนาะที่บ้านเราอะธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูที่พักก่อนเนาะปวดตูดปวดหลังหมดเลยหายให้ใครอุ๊บอันนี้ที่เมื่อกี้ที่ลงอธิบายคือเราสามารถการเต็งได้เลยว่าจะเลือกทานเต็งได้เลยว่าเราจะเลือกนอนแถวไหนแล้วก็อันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เราจองไว้คือมีข้างในนี้เดี๋ยวจะรีวิวในให้ดูนะคะทางเพจเด็กเอาคอกแล้วนี้ต่อมาจากที่เราได้ดูบ้านของเมื่อกี้อันนี้เป็นบ้านของเจ้าของอันนี้เป็นบ้านของเจ้าถ้านอนตรงนี้อ่ะน่าจะโอเคกว่าไหมโอเคกว่านอนเมื่อกี้เพราะว่ากางเต็นได้ตรงนี้ใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเราก็อยู่ตรงนี้แหละรีแลกซ์มากเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อนผู้ชายตัดสินใจว่าจะนอนที่ไหนเนาะนี่นะคะทุกคนเราได้สรุปว่าเราเลือกที่นอนตรงนี้กันเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายที่นะคะแล้วเราก็เลือกตรงนี้แล้วตอนนี้คือเราจะไปซื้อกับข้าวไม่ใช่กับข้าวสิหาอะไรกินประทานชีวิตไว้ก่อนทานชีวิตไว้ก่อน คือที่แรกอะเข้าใจว่าเราจะจอดที่แมคโครของตรงเนี้ยของจังหวัดนี้แต่โชเฟอร์เราคือแบบตื่นเต้นในการมาครั้งนี้มาก จะซื้อผ่านตั้งแต่อยู่บ้าน เดี๋ยวจะให้ดูทางเดินนะคะเนี่ยนี่ก็บรรยากาศก็ประมาณว่าฝนตกฝนตกเนาะนิดหน่อยคืออยากจะบอกว่าทุกคนอย่ามาหวังกับทริปของเราอะไรมากมายเนาะถ้าสายลุยด้วยกันอ่ะคือสามารถจะมาได้แต่ถ้าสายแบบคุณหนูอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้จ้ะน่ะดูตรงนี้ร้านค้าของตรงนี้ที่วางไว้ก็คือเมนูที่เราจะกินสุกี้เนาะแต่มีแก้มีแค่ไก่อย่างเดียวนี่ไงขนมปังอันเนี้ยนะนั่นให้ปลาลำบากอ่ะปลาเอาลำบากใช่ไหมไม่ลำบากจริงๆนะรอบนี้นี่ไงนี่เนี่ยโดนัทอันเล็กๆอ่ะน่าจะกินได้นะเหรอมาชาวเกาะก็ขนมปังเอามาทอดกับไข่ไก่6ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแกงเขียวหวานได้ไหมได้ใส่ไปเลยเดี๋ยวกูจะกินเย็นคืนนี้อยากกินลองไปเลยมีหาร้านมีชิ้นหมูสับอะไร
เรียบร้อยนี่นะคะเราได้อาหารสำหรับคืนนี้แล้วแล้วก็ใจไม่ถึงมาไม่ได้นะคะว่าเปียกจริงๆงานนี้จะบอกว่าไม่บ้าจริงไม่ทำเหมือนเราหรอกตอนนี้คือฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าเราอยากจะได้แบบเดินดูธรรมชาติที่มันแสงท่ามกลางฝนหยดลงมาแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้แบบเราจะได้เก็บรูปสวยๆออกมาทุกคนที่กำลังดูวิดีโอนี้แบบถ้าสมมติว่าคอมเมนต์มาได้นะใครเคยชนใครที่มันเก่งกว่านี้อีกอะสวยมากโคตรได้บรรยากาศเลยอ่ะชิมใครนี่นะคะบรรยากาศตอนชิมข้าวเลยประมาณนี้ปิ้งอะไรอยู่อ่ะปิ้งปลาเจี๊ยบปลาอะไรนะปลากดว่าเป็นปลาเจี๊ยบเป็นปลาปลาตัวใหญ่มากไก่ล้วงไก่ไม่หลุดอย่างเดียวนะไก่ล้วงก็มีอ้าวอันนี้ไม้หักยังไม่ทันไรเลยไม้หักเลยมันจะติดไหมไม่แน่ใจ เราจะกินได้ไหมเฮ้ยว้าวไม่มันก็ต้องลองหนังออกอยู่ดีป่ะปลาเผาจะถ่ายมันแรงขาฟอยเปล่ามีเปล่าต้องบุหรี่มันสุกแล้วเขาดึงบุญเขารสชาติยังไงอร่อยไหมได้โอ้ยได้ยกเลยมันพูดเหรออร่อยไหมได้อยู่ชิมดิเต็งลองไปเอาไม้ตะเกียบเนี่ยใส่จานเลยวางจานมาด้วยอุ้ยมันแรงเมนูอะไรครับเมนูไก่ไก่ที่ไม่ได้ชิกอะไรเลยซอสก็ไม่มีสุกแล้วน่าใช้ได้แล้วนะกรอบๆเละอ่ะมันติดด้วยไงอันนี้อร่อยเว้ยรู้ได้ไงว่าอร่อยวะ นี่นะคะบรรยากาศเหมือนเรามาค่ายอ่ะเราเป็นพี่ค่ายพี่จัดการตรงไหนล่ะห้าคนก็บรรยากาศคืนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะบอกว่าเรานอนในเต็นท์นะคะเพราะว่าทริปเราคือเราต้องนอนในเต็นท์ถึงแม้ว่าเราจะการเต็นท์ข้างนอกไม่ได้เราก็ต้องกางในบ้านนี่แหละปลา2ตัวก็ยังอยู่บนเตานะคะอันนู้นปลาที่เรายังไม่เห็นเพราะมันมืดไงแล้วก็อันนี้เต็นท์ที่เราจะนอนส่วนผู้ชายก็จะนอนตรงนั้นส่วนอีกเต็นท์นึงก็กำลังกางเดี๋ยวจะให้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ากับกิจกรรมใหม่เราราตรีสวัสดิ์Good night.